ที่จังหวัดยะลานะคะตอนนี้เนี่ยทางสาธารณสุขบอกว่าเริ่มจะพบผู้ป่วยด้วยโรคชิคุนกุนย่านะคะซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรคอาการของโรคนี้นะคะบอกว่าจะมีอาการเหมือนเป็นไข้ปวดเมื่อยปวดข้อแม้ว่าจะเป็นโรคที่ไม่ได้ถึงแก่ชีวิตแต่คุณหมอบอกว่ามันจะทรมานอ่ะมันจะปวดจนทำอะไรไม่ไหวต้องหยุดทำงานไปเลยนะคะทางนายแพทย์สงกรานต์ไหมชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มพบผู้ป่วยด้วยโรคชิคุนกุนย่า2-3หมู่บ้านในเขตเทศบาลยะลาซึ่งสาธารณสุขของจังหวัดยะลาได้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดมั่นใจว่ายังคุมโรคได้สำหรับโรคที่คุณกุญย่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสนะคะมียุงลายเป็นพาหะนำโรคผู้ป่วยจะเป็นไข้ปวดเมื่อยปวดข้อแม้ว่าจะเป็นโรคที่ไม่ได้ถึงอันตรายกับชีวิตแต่ว่าจะทรมานค่ะเพราะว่ามันจะปวดข้อมากจนบางทีเนี่ยทำงานไม่ได้นะคะต้องหยุดทำงานจนกว่าอาการจะทุเลาลงการควบคุมโรคประชาชนก็ควรป้องกันตัวเองไม่ให้ไปถูกยุงกัดแล้วก็ต้องช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคด้วยนะคะอันนี้ถือว่าจะเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าเริ่มมีอาการเป็นไข้ปวดเนื้อปวดตัวอันนี้ให้รีบไปพบแพทย์นะคะเพื่อจะได้ตรวจและวินิจฉัยรักษาได้ถูกต้องค่ะ